ำคุณผู้ชมมาพูดคุยกับนายพัชโรภาสเหลืองวิไลผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวก.ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทราบมาว่าทางสวก.นี้มีการเปิดใช้งานระบบคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทยนะคะอยากจะให้อธิบายหน่อยค่ะว่าระบบนี้มันเป็นยังไงคะครับระบบนี้นะครับก็คือระบบคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทยนะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษ Thailand Agricultural Research Repository หรือเราเรียกสั้นๆว่าระบบทานะครับซึ่งระบบนี้เราอยู่ในโครงการการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศไทยเราเริ่มดำเนินการพัฒนามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560ซึ่งให้บริการความรู้งานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตรที่เกี่ยวข้องตัวระบบทาของเราก็จะเป็นระบบที่สามารถสืบค้นข้อมูลจากหน้าต่างเดียวหรือว่าซิงเกิลวินโดว์เข้ามาครั้งเดียวก็สืบค้นข้อมูลได้นะครับโดยเราจะรวบรวมข้อมูลหรือว่าเรามีการบูรณาการจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในกระทรวงแล้วก็ภายนอกกระทรวงปัจจุบันเราบูรณาการไปแล้ว25หน่วยงานนะครับเรามีข้อมูลในระบบอยู่กว่า 20,000 รายการนะครับค่ะแล้วใครที่สามารถที่จะเข้าใช้งานตัวระบบนี้ได้บ้างคะตัวระบบนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับเราก็มองไว้ว่านักวิชาการนักวิจัยนิสิตนักศึกษาก็สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลแหล่งความรู้ด้านการวิจัยการเกษตรแล้วก็ยังสามารถทราบถึงทิศทางของผู้บริโภคเพื่อที่จะพัฒนาการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศนะครับครับในส่วนของเกษตรกรหรือว่ากลุ่มเกษตรกรก็สามารถนำความรู้ด้านงานวิจัยเพื่อไปพัฒนาการผลิตบนพื้นฐานความรู้แล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครับครับสำหรับวิธีการเข้าถึงตัวหน้าเว็บไซต์นะครับก็ง่ายมากครับเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของสวก.เราก็คือ www.ada.or.th นะครับแล้วก็ในนั้นจะมีแบนเนอร์จะมีลิงก์ให้เข้าไปที่ตัวระบบฐานข้อมูลหรือระบบทาหรือจะพิมพ์ง่ายๆก็คือ tarr.ada.or.th ครับในส่วนของตัวโมบายแอปพลิเคชันก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Play นะครับก็พิมพ์สั้นๆคำว่า TARR หรือว่าทาแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งใช้งานได้เลยครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพียงแค่เข้าใช้งานระบบทาของสวก.ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยที่มีประโยชน์โดยไม่ต้องไปค้นหาจากที่อื่นให้ยุ่งยากเลยค่ะคราวหน้ารายการ Research Update จะนำท่านผู้ชมไปอัปเดตกับเรื่องราวน่าสนใจอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ